องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชศิลปะแบบลังกาประดิษฐานในเขตพุทธาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาเจดีย์องค์นี้มีอายุมาแล้วมากกว่า 1,000 ปีกำลังถูกหมายมั่นว่าจะได้รับการพิจารณาเข้าสู่การเป็นมรดกโลกในช่วงต้นปี 2566แต่ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าอาจเป็นปัญหาที่ทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลความคืบหน้าตรงนี้บอกตรงๆนะครับว้าเวครับวิตกครับผมอยากจะให้พระบรมธาตุเจดีย์สู่โลกเหมือนกับท่านทั้งหลายนั่นแหละครับแต่ดูในการกระทำในการประชุมในแต่ละครั้งผลของการประชุมเป็นอย่างไรไปถึงไหนเป็นอย่างไรผมในฐานะประชาสัมพันธ์วัดพระมหาธาตุสอบตกครับก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เวลาก็ถามก็ถามผมนะครับว่าไปถึงไหนเวลาที่เหลือเพียง6เดือนจะครบกำหนดเส้นตาย10ปีในขั้นตอนการจัดทำและต้องส่งเอกสารทางวิชาการเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกแต่ที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญบางประการในการจัดทำเอกสารการขยายพื้นที่โดยรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้นี่อาจเป็นปัญหาใหญ่มีความตระหนักดีในเรื่องนี้ตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยต่างๆเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะส่งให้ทันผมคิดว่าต้องไม่พลาดถ้าพลาดด้วยกติกาเนี้ยก็จะทำให้เราพลาดโอกาสในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยเร่งรัดในการที่จะต้องแก้ปัญหาหรือทำให้แล้วเสร็จแม้จะยืนยันการส่งเอกสารจะเป็นไปได้ตามเส้นตายแต่เวลาในการพิจารณาจะทันหรือไม่ยังไม่มีใครทราบนั่นหมายถึงการเป็นมรดกโลกขององค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะได้รับการรับรองหรือไม่จึงเป็นสิ่งที่ต้องถูกติดตามอย่างใกล้ชิดแม้ว่าแผนรองรับที่จะขยายเวลานั้นจะมีการจัดเตรียมแล้วก็ตามเราต้องเตรียมคำอุทธรณ์ฉบับร่างเอาไว้เพื่อขอขยายเวลาออกไปอีกสัก6เดือนหรือ1ปีนี่เป็นแผนสำรองที่ต้องอ้างเหตุอ้างผลว่าเหตุใดถึงล่าช้าอยู่เหตุผลประการที่1ก็คือเรื่องของเกณฑ์กติกาใหม่ที่ยูเนสโกเพิ่งออกมาเมื่อปี2021นี้มันเป็นอุปสรรคอยู่ในเรื่องของการทำงานในพื้นที่ประการที่2ก็อาจจะต้องอาศัยเรื่องของโรคระบาดโควิด-19การปฏิบัติการของหลายหน่วยงานผ่านหลายโครงการในชื่อการสนับสนุนพระบรมธาตุเจดีย์เข้าสู่การเป็นมรดกโลกตลอด9ปีเศษที่ถูกทิ้งร้างขาดการรักษาซ่อมบำรุงยิ่งทำให้หลายฝ่ายเกิดความไม่มั่นใจอีกเพียง6เดือนครบกำหนด10ปีอาจเป็นตัวชี้วัดและบทพิสูจน์การบริหารจัดการเข้าสู่มรดกโลกของโบราณปูชนียสถานของประเทศไทยครั้งสำคัญอีกครั้งกฤษณะทิวัสดิกุลไทย PBS นครศรีธรรมราชรายงาน